I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bad Leo Ta Channel นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่เซเฟล่ากันแล้วนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้ก็ขอเข้ามาเยอะกันพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็ได้ดูกันแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าจะเป็นเซเฟล่าในตำแหน่งของมิดเลนนะครับเซเฟล่าในแผนนี้ผมมองว่าตัวมันเนี่ยก็เก่งในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับเก่งที่สุดนะครับผมไม่สามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับเพราะว่าตัวของเซเฟล่านะครับผมมันจ่ายดาเมจไม่ค่อยเยอะนะครับในช่วงต้นเกมนะแต่ถ้าเล่นคู่กับพวกรวมเก่งๆอย่างเช่นมาลอดมินนาเวเลสอะไรพวกเนี้ยจะเก่งนะครับเซเฟล่าเพราะว่าตัวของเซเฟล่าเนี่ยมีสตันให้เพื่อนมีฮิลให้เพื่อนนะครับมันทำให้ตัวพวกเนี้ยตัวเวเลสมินนามาลอดพวกตัวฟื้นฟูเลือดเนี่ยมันจะเก่งขึ้นนะครับผมแต่ถ้าโลมเป็นพวกลิกเตอร์วันเดอร์ล็อกซี่อะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่ค่อยเก่งนะครับมันต้องเป็นตัวผีแบบยื้อๆได้มันถึงจะเก่งนะครับผมมันถึงจะเล่นเข้ากับเซเฟล่าได้เก่งนะครับโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับสำหรับเกมนี้ไม่จำเป็นต้องออกตัดเลือดนะครับผมก็เลยไม่ออกนะแต่ถ้าออกตัดเลือดเนี่ยก็เอาตัดเลือดมาแทนสมุดเขียวนะครับแล้วออกมาเป็นชิ้นที่3นะครับผมแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นเจาะเกาะ Star of New นะครับเราไม่ต้องใช้ Evisicate แล้วนะ Evisicate เนี่ยเราจะออกได้ก็ต่อเมื่อเราออกเร็วนะครับแต่ถ้าเราออกช้าเนี่ยออกไป Star of New จะดีกว่านะครับผมสำหรับตัวไอเทมนะสำหรับพลังแฝงเนี่ยคือเซฟิล่าเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ต้องใช้ของเยอะนะครับผมก็เลยโอเคใช้พลังแฝงเงินนะครับแต่ถ้าจะใช้เป็นพลังแฝง Holy Thunder ก็ได้ถ้าอยากแรงๆนะครับแต่ผมแนะนำก็เงินก็ดีนะครับผมทำให้เรารวยเร็วดีได้ของเร็วดีนะครับผมก่อนจะไปรับชมในตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้ที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำไปทางการเล่นเซเฟล่าในแพทล่าสุดนี้นะครับผมว่าตัวมันควรจะเล่นยังไงเดินเกมยังไงนะครับผมจะออกเป็นบูสต์ต้านสถานะนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัว CC ค่อนข้างเยอะนะครับมีโลกิด้วยมีลิกเตอร์ด้วยนะครับบูสต์ต้านสถานะค่อนข้างที่จะดีนะครับในเกมนี้นะครับผมโอเคมาถึงเนี่ยเราก็พยายามเคลียร์คีพให้เร็วนะครับแล้วผมเอาพลังแฝงมินเนี่ยนคิวมาด้วยนะครับมันก็จะทำให้เซฟิล่าเนี่ยเคลียร์คลิปได้ง่ายขึ้นนะครับผมเซฟิล่าเนี่ยมันเป็นตัวที่ดาเมจเคลียร์คลิปน้อยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเก่งกับคนนะแต่เก่งกับคลิปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมมีหน้าดักนะครับเราดักด้วยนะมีหน้าต้องการที่จะเวทนะครับซึ่งผมก็หลบหมัดแรดหนึ่งทีก่อนนะครับผมเปิดดาวเข้าไปสตาร์ทหนึ่งทีนะครับฝืนอยู่นะช็อตเนี้ยแต่ว่ามีเพื่อนมาเล่นให้อยู่นะครับวันเดอร์เล่นให้อยู่นะโอเคเราได้เลสแล้วนะครับผมเสร็จสิ้นภารกิจไปเพื่อนแยกย้ายสำหรับตัวของเซฟิล่าเนี่ยควรจะเลือกมาในเกมที่มันเป็นโลมบูบูหน่อยนะครับผมพวกโลมที่มันมีซับเทนเลือดอะอย่างมาลอดมีหน้าเวเลสเป็นต้นนะครับเวเลสเกี่ยวเข้าไปนะครับผมซึ่งผมก็ดาเมจอยู่ไกลๆนะครับเนี่ยดาเมจอยู่ไกลๆแล้วดวงเวลไม่สี่นะครับอย่างนี้เราเล่นได้ฟรีๆนะครับผมปล่อยไปสตาร์ทไม่โดนนะครับมวยมานะครับผมเราก็ปล่อยให้มีหน้าค้ำไปนะครับผมส่วนผมเนี่ยก็คอยฮิวให้ไปเรื่อยๆนะครับมีหน้าจะมีปั่นแล้วผมสตันปึกโอ้แต่ว่ามานาผมหมดนะครับถ้ามานาไม่หมดนี่คือเล่นได้ทั้งวันนะเอาจริง เพราะว่าคือผมกับมีหน้านี่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับคอมโบนี้คู่ไม่ตายโอซาฟิกเข้าไปเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับผม
ไฟข้างบนนี่ยื้อกันอยู่นานมากเลยนะครับมีผมกับมีหน้า2คนแล้วฝั่งเขา4คนอะลุมผม2คนคือยังเอาไม่ลงอะมีหน้ามันก็เป็นตัวที่ซับเทนดีนะครับมันมีปั่นเนาะมันปั่นแล้วมันได้เลือดนะครับบวกกับผมเนี่ยผมใช้สกิลเนี่ยเลือดมีหน้าก็จะเด้งนะครับมันก็จะเด้งเรื่อยๆมันจะยืนนานเลยอะยืนนานนะครับโอเคเราเวลาจะเข้าไฟก็กดสกิล2เพื่อเข้าไฟนะครับผมสตันให้โดนนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ใช่เมนเซเฟร่านะครับแต่พอเล่นได้ระยะการใช้สกิล2ก็อาจจะไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่นะครับผมโอเคช่วยเพื่อนตีมังกรนะครับดาเมจค่อนข้างที่จะเบาอยู่นะในช่วงต้นเกมนะครับผมเซเฟร่าตัวมันต้องใช้ของนะเพื่อนเราเหมือนจะไม่เอามังกรนะป่าไม่เอาเอ้ยเกมนี้อะไรวะเนี่ยอเลสเตอร์ฮอปเลนเหรอผมได้อย่างฮาผมก็นึกว่าลิกเตอร์ออฟเลนนะแล้วอาร์เรเตอร์ซับนะครับไม่ใช่อ่ะในย่าระวังนะเขาน่าจะงัดนะนั่นผมว่าละรอซื้อนะครับผมมีอันตินะเพื่อนโอ้โหเพื่อนดึงโดนด้วยอย่างนี้แจ่มสตันไปสตันช่วยเพื่อนนะครับโอ้โหอย่างนี้นัวช็อตนี้นัวฮิวเพื่อนช่วยเพื่อนไปโบอันติเรานี่ฮิวแรงจัดเลยนะทุกคนดูดิเห็นปะฮิวมาไปกินในประมาณ600กว่านะอันนี้เวลแรกนะครับคือยิ่งเวลยิ่งอันติเลเวลเยอะนะครับแล้วก็พลังเวทเยอะก็จะยิ่งฮิวแรงนะครับเลทเกมนี่ฮิวเป็นพันนะครับผมช็อตนี้แลดน่าจะโดนปั่นป่วนนะครับเปิดสกิล2เข้าไฟนะครับเวลาจะเข้าไฟก็อย่างที่ผมบอกนะครับใช้สกิล2ในการเปิดไฟก่อนนะครับสกิล2จะทำให้เราวิ่งเร็วนะขวามือมีคนนะครับไม่ถึงนะค่อนข้างใช้ยากนะครับสกิล2เนี่ยเพื่อนไดฟ์ไปทุกคนเรามีฮิวให้เพื่อนนะปึ๊บเพื่อนไม่รอดอยู่ดีนะครับผมรอดหรือเปล่าอุ๊ยเพื่อนถอยยาวผมขอให้ไม่มีใครมาดักนะโอเคด้วงผัวล่างนะครับผมโอเคเราออกฝั่งนี้ยาวได้แต่เหมือนยังไงอู้ไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวเจ็บเจ็บ เหมือนวันเดอร์เราจะเล่นนะครับจะเย็นแรดอุ๊ยแรดมันหมัดจิงโจ้เป็นด้วยวะและคนนี้นี่เล่นดีอยู่นะครับเราต้องระวังเขาหน่อยนะเนี่ยเห็นปะเขาคือเขาเช็คทุกพุ่มเลยนะแบบระวังตัวมากเนี่ยเห็นปะต่อยแม่นด้วยเชิงดีอยู่นะและคนเนี้ยตัวเรานี่ถ้าโดนและคอมโบเดียวไม่น่าจะตายนะครับน่าจะกดอันติรอดทันนะครับผมถ้ากดรัวๆอาจจะทันนะครับแต่ถ้าคอมโบมาแรงจัดๆนี่ก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมเราตัวเราเนี่ยมันไม่ได้เมดทำเกมนะครับมันเหมือนเป็นเมดซ้อนเพื่อนซะมากกว่านะครับผมเราก็ยืนในโอ้มันเช็คพุ่มดีว่ะไอตัวเนี้ยแล้วต่อยโดนด้วยนะคือแบบเราเล่นระวังมากนะเนี่ยคือเล่นแรดอย่างไงก็ต้องต่อยพุ่มเช็คพุ่มนะครับเล่นเมดทุกตัวนะครับผมพยายามเช็คพุ่มนะครับอย่าพยายามเดินแบบเข้าพุ่มไปเลยแบบโดยที่เราไม่มีสกิลเช็คนะมันจะตายนะครับโอเคผมนึกว่ามันจะเอาผมวะผมฮิวสวนไปดิมีหน้ามาต้องเสียฟิกนะผมไหวนะเห็นปะตัวผมมันค่อนข้างสู้แรดได้นะเอาแบตเอ้ยสิงกำแพงไปแล้วเซเฟร่าเองก็ไม่มีสกิลเช็คพุ่มนะครับผมเป็นเมจตัวนึงที่ไม่มีนะโหไม่ถึงเอาลิกเตอร์อยู่ตรงนี้ตีไปได้ไหมสวยดิเอาประกาศไปกัดโบเรียบร้อยครับผมไวโอได้ต่อนะปึ๊บฟิกเกินนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี้ถ้าไม่ฟิกก็น่าจะสตันได้นะผมจะฟิกทำไมวะคือแบบนี่แหละทุกคนมันเป็นแบบมันไม่ค่อยได้เล่นนะจังหวะมันก็เลยพลาดนะครับขวามือมีไฟนะครับเรารีบไปเลยโบ๊ะไปสกิล1โอ้ยโอยิงแรงมากเลยนะผมไม่ไหวว่ะต้องฮิวอัดเอ้ยสวยมีหน้าโอ้โหได้ชัตดาวน์แน่นอน400อย่างงี้ยิ้มกันไปมาต่อดิสตันไปโดนนะครับผมปล่อยปลาไปเรียบร้อยดับเบิลคิวเป็นของเรานะครับสวยอยู่นะครับตัวเราไม่ค่อยชอบตัวอย่างไวโอโป๊กตัวโป๊กไกลๆนะครับไม่ค่อยชอบนะลิเลน่าอะไรเงี้ยคือก็ไม่ชอบนะครับผมคิกซี่อะไรพวกเนี้ยแบบตัวแบบแรงๆอ่ะมันสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันพอกดสกิล2มันก็ต้องแบบวิ่งเข้าไปอ่ะพอวิ่งเข้าไปนี่มันโดนสกิลง่ายมากเลยนะครับแต่ก็เล่นได้นะถ้าเกิดเราเล่นจังหวะดีๆนะครับถ้าเกิดเจอตัวโป๊กนะก็อย่าเล่นจังหวะเปิดนะครับเล่นแบบจังหวะ2อะไรประมาณนั้นนะครับให้เพื่อนเปิดนะผมโดนแรดไปไม่รู้นะ
ตามซิลนะครับพยายามเล่นแบบเล่นวิ่งตามเพื่อนนะครับผมเนี่ยเพื่อนเล่นตรงไหนเราก็พยายามไปนะครับเพื่อไปเติมดาเมจนะครับเรามีอันตินะถ้าเรามีอันตินี่คือเราก็กล้าเล่นได้นิดนึงนะครับผมมีอันติรอดนะครับตอนกดอันตินี่คือจะไม่โดนอะไรเลยนะครับแล้วแถมแบบออกมาแล้วฮิลด้วยแล้วก็ทำดาเมจด้วยนะครับตัวเรามันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะจุกจิกนะครับสกิลมันอะโอ้โหไอ้ลิกเตอร์เองมันเก่าจังฮิลไปดิครับแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยเมื่อกี้นี้อาริเตอร์เกือบตายนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเรามีมงกุฎเนี่ยตัวเราน่าจะค่อนข้างแรงขึ้นนะครับผมไม่เอาตัดเลือดนะผมขายทิ้งเลยเกมนี้มันไม่ต้องใช้ตัดเลือดนะครับฝั่งนู้นแบบไม่มีตัวซับเทนโหดๆนะครับผมมันก็เลยฟินเลยนะครับเมดไม่เอาตัดเลือดนี่คือจะแรงมากนะครับโหเสียดายถ้าปลาโดนนะเรียบร้อยนะบอกเลยโอเคก็ยื้อๆไปนะครับผมแล้วรอสลิมนะสลิมพอสลิมเกิดเนี่ยคือเลทเกมก็แบกเอ้ยโดนไปนะดวงไฟโอโอ้โหตันไม่โดนฮิวไป1ทีปึ๊บถือว่าฮิวเพื่อนแล้วกันถอยดีกว่ามั้ยเพื่อนเราไม่มีเลือดแล้วอ่ะรอสกิลช่วยเพื่อนสตันโดนเรียบร้อยตายครับตีไปสกิลมาก็กดใช้ไปเรื่อยๆนะครับสกิล2ตามไม่ได้นะครับผมตอนที่เรากดสกิล1เนี่ยการโจมตีครั้งต่อไปจะเป็นความเสียหายเวทนะครับซึ่งมันเอามาบวกกับอโพคาลิปส์นี่มันจะแรงมากเลยนะครับเมื่อกี้นี้ยิงน่าจะดอกละ800เลยนะปึ๊บยังไม่เห็นดาเมจนะครับ600นะครับประมาณ600นะครับผมดาเมจที่ออกไปนะก็เหมือนว่าสกิล1ก็650ตีธรรมดาก็600นะครับก็1,200นะครับเนี่ยเห็นปะแรงอยู่นะ1,200-1,300เลยนะสตันโดนตีอุ๊ยโอ้ไม่เราจะมีสกิล2นะสวนฮึบไม่ถึงเรียบร้อยดิช็อตเนี้ยเรียบร้อยจะเอาเพนะครับถ้าเกิดเอาเพแล้วไม่ได้ก็คือการโยนนี่แหละทุกคนจะไปไหนลิกเตอร์โดนไปอุ๊ยเจ็บเอาตายนะเฮ้ยมันกด2หลบโหแล้วมันรอดด้วยโหเสียจุยเราตามไปปิดนะไอ้ไวโอนี่มันยิงแรงจัดเลยนะทุกคนสกิลไม่โดนไล่ไปมวยมาไล่ไปเรายังมีอันติอยู่หิวให้เพื่อนพึบแล้วก็อัดเข้าไปตายหมดนะครับผมยกเว้นไวโอโหไวโอหน่อยเดียวเองนะสลิมเราขอได้ไหมอ่ะเพื่อนเออเมื่อกี้นี้ก็ไม่ให้ผมนะให้เราได้จ่ายสกิลไวๆแต่เพื่อนเลิฟ น่าจะได้ป้อมล่างนี้นะครับเพราะว่าโอ้ไม่ได้ละมีไวโอกันโอ้โหแรงเกินไปไหมเพื่อนไวโอ กดสกิล1ฮิลไปนะครับผมมีหน้ารอซ้อนสกิลแล้วก็ตีสกิลแล้วโอ้ my god แรงเกิน ไม่ไหวอ่ะทุกคนอุ้ยๆไม่ค่อยปลอดภัยในป่าว่ะผมไปผมมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วยังไงเกี่ยวได้ไหมพึบเกี่ยวได้นะครับอุ้ยโดนตันปกติไม่ได้ต้องฟิกเกอร์ว่ะเรียบร้อยนะได้นะเอาผมโดนป้อมตีผมตายอะไรแบบนี้วะเนี่ยโอ้ดักป่านะครับแน่ไอ้แล้วตัวนี้เช็คนะครับผมมีเด็กเช็คข้างบนมีไบโอนะครับมีดวงด้วยนะครับผมว่าเราต้องไปเล่นบนนะช็อตเนี้ยต้องไปว่ะทุกคนเพื่อนตายน่าจะไปปิดได้นะเกี่ยวไปที่ไอโอสตันเข้าไปกดฮิวโบไอฟิกเกอร์หรอแต่โดนปลาผมไปนะเบ๊ะเรียบร้อยน่าจะโดนปลาตายนะครับผม โดนปลาตามไปดิสะกดรอยตามอย่างนี้น่าจะจบได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราไล่แล้วออกไปพึบยังไงวู้เจ็บนะเอาเจ็บนะแลดเอายังเข้าอยู่โอ้แค
คก็ประมาณนี้นะครับแนวทางการเล่นเซฟเวล่ามิดเลนในตอนนี้นะครับผมก็การเดินเกมอะไรก็เล่นแบบผมได้เลยนะครับดูดาเมจที่ทำไปนะครับ 24% นะครับ MVP เกมนี้ก็เป็นผมไปนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการโยนไปบ้างนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เมนนะจังหวะการเล่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ